คนในบ้านเราหายไปการตั้งต้นเลยฮะที่จะต้องทำให้สามารถตามหาคนหายได้เร็วสุดนี่คือต้องปฏิบัติตัวยังไงฮะคืออันดับแรกเลยนะครับบางทีครอบครัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ทราบภาวะว่าผู้สูงอายุจริงๆเนี่ยมันมีภาวะเฉียบพลันบางอย่างได้นะครับภาวะอาจจะมีด้วยความเป็นวัยชรานะครับทั้งอาการหลงลืมนะครับบางคนอาจจะมีอาการร่วมของสุขภาพจิตด้วยก็ได้นะครับมีอาการเครียดมีอาการกังวลหรือภายในร่างกายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วนะครับมีอาการเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยรวมทั้งมีภาวะความเครียดสะสมจากเรื่องครอบครัวจากเรื่องการงานจากเรื่องอาชีพเพราะบางทีแล้วเป็นลักษณะของความคิดมากหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับดูจากพฤติกรรมว่าเนี่ยตอนกลางคืนไม่นอนนอนไม่หลับนะครับแล้วก็พยายามจะออกไปไหนในช่วงเวลาค่ำคืนอย่างของคุณลุงแทนเนี่ยเราลงไปในพื้นที่เนี่ยได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุยกับบุคคลต่างๆที่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับได้เจอคนกรีดยางนะครับเสียดายว่าคนกรีดยางที่เจอเนี่ยแล้วขับรถผ่านเนี่ยด้วยความที่เป็นสุภาพสตรีหมดทั้งคันเลยแล้วก็เป็นเด็กเขาเลยไม่กล้าจอดให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ขี่รถไปตามคนมาช่วยนะครับคราวนี้เราก็ประเมินว่ารถที่ตกไหลทางเนี่ยมันไม่ได้ตกจากความมึนเมาหรือตกจากลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุแต่ว่ามันน่าจะเป็นลักษณะของการพยายามกลับรถแต่ว่าพอรถมันลงไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถเอาขึ้นได้และอาจจะพยายามสู้กับมันหรือแบบพยายามที่จะเร่งเครื่องเพื่อจะขึ้นมาให้ได้แต่มันไม่ขึ้นไปหน้าไปหลังใช่พอมันไม่ขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดความรู้สึกโมโหหรือความรู้สึกเครียดนะครับเพราะว่าโดยพฤติกรรมเนี่ยแกก็เป็นคนเครียดอยู่แล้วนะครับก็อาจจะทำใหเกิดความคิดหุนหันพลันแล่นไปได้รวมทั้งมันมีปัญหาส่วนตัวบางประการที่อาจจะไม่ได้เปิดเผยในที่นี้นะครับแต่ว่าเราก็นำเอาข้อมูลต่างๆมารวมกันแล้วก็มาประเมินว่าก็มีความเป็นไปได้ว่าแกอาจจะพยายามเดินออกไปจากจุดนั้นหรือเปล่าคราวนี้พื้นที่มันก็เป็นลักษณะของบึงน้ำขนาดใหญ่เป็นพื้นที่ที่เข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ด้วยนะครับคราวนี้ไอ้ตรงบึงน้ำก็เป็นจุดที่เราสงสัยนะครับหลังจากเหตุการณ์ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าครั้งแรกๆจะเคยมีการงมค้นหาแล้วเนี่ยแต่เราก็มองว่าเดิมทีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นบึงสะอาดแบบนี้นะครับเป็นบึงที่เต็มไปด้วยวัชพืชเต็มทั้งบึงแบบมองไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็ถ้าคนตัวผอมๆก็สามารถเดินบนวัชพืชเนี่ยเดินได้แล้วก็มีเหตุสงสัยว่าแกเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยตีสี่ตีห้าเนี่ยแกไปเดินบนวัชพืชหรือเปล่าแล้วคือบางจุดมันอาจจะเดินได้พอไประยะนึงมันจะจมลงน้ำไปเนี่ยสมมติฐานเป็นแบบนั้นคราวนี้โชคดีว่าทางอบจ.เนี่ยเขามีการมาขุดลอกบึงเนี้ยจนบึงมันใสสะอาดมันตอนเดิมทีไม่สะอาดแบบนี้นะมันแน่นไปด้วยวัชพืชโดยดูไม่รู้เลยว่าเป็นบึงก็เลยค้นหาต่อก็เลยมีการไปกลับไปค้นหาอีกรอบโดยได้รับความอนุเคราะห์จากทางกู้ภัยฉะเชิงเทราเห็นว่ามีการใช้เทคโนโลยีด้วยก็มีการใช้เครื่องโซน่าใช้เครื่องสแกนใต้น้ำนะครับพอเห็นสิ่งผิดปกติตรงไหนเนี่ยก็จะส่งนักประดาน้ำลงไปนะครับอันนี้พยายามให้เห็นว่า เวลามันวิเคราะห์สาเหตุการหายตัวไปของผู้สูงอายุเนี่ยมันมองถึงเรื่องศักยภาพในการเดินทางว่าเดินไกลได้ขนาดไหนมีความเจ็บป่วยไหมมีความหลงลืมไหมบริเวณแถวนั้นมีจุดรกร้างมีบ่อน้ำมีป่าหรือเปล่าก็ควรจะค้นหาจากสิ่งเหล่านั้นก่อนครับอย่างเคสนี้เนี่ยมีการประสานงานไปยังโรงพยาบาลทั้งหมดในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียงนะครับปรากฏว่าไม่มีโรงพยาบาลไหนรับตัวคุณตาแทนโสประดิษฐ์ไว้เลยก็เลยคิดว่าหมาแกจะได้ออกนอกพื้นที่หรือไม่อย่างไรเพราะว่าบริเวณที่มันขยายออกไปก็จะเป็นเทือกสวนไร่นามีภูเขามีลักษณะของเขตป่าซึ่งมันเป็นป่าที่ชาวบ้านก็อาจจะไม่ได้เข้าไปทำมาหากินมากนักนะครับเพราะว่าเป็นป่าที่มันติดกับทางเขาอ่างลือในที่มีช้างมีอะไรที่มันแบบเป็นสัตว์ป่าเลยครับก็เลยทำให้ชาวบ้านอาจจะไม่ได้เข้าไปอะไรกันมากนักก็ทุกวันนี้ก็ยังค้นหาทุกวันนี้ก็หลังจากค้นหาไม่เจอเนี่ยเราก็พยายามกลับมาคบคิดนะครับว่าเอ๊ะมันมีจุดไหนหรือไม่อย่างไรที่แกอาจจะเดินเตลิดไปด้วยความเครียดด้วยภาวะโมโหในขณะนั้นที่รถเนี่ยไปติดไหลทางหรือจะพยายามไปตามใครมาช่วยหรือไม่ค่ะณเวลานั้นถ้าเกิดคนหายแบบนี้คือเราสามารถไปแจ้งความได้เลยไหมต้องกี่ชั่วโมงขึ้นไปคือเหตุลักษณะแบบนี้เนี่ยสามารถไปแจ้งความคนหายได้ทันทีนะครับโดยไม่ต้องรอครบ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาไปแจ้งความแล้วเนี่ยพยานหลักฐานในพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญนะบางอย่างเนี่ยมันจะมาลายหายไปอย่างเช่นเรื่องของ
การใช้งานโทรศัพท์มันจะมีระยะเวลากรอบระยะเวลาของมันอยู่ว่ามันสามารถตรวจเช็คได้ขนาดไหนภายในระยะเวลานานเท่าไหร่หรือกล้องวงจรปิดแม้ว่ากล้องวงจรปิดของราชการเนี่ยมันอาจจะมีฮาร์ดดิสก์ที่อาจจะดูได้สัก1อาทิตย์2อาทิตย์แต่ว่าของบ้านเรือนชาวบ้านเนี่ยเขาอาจจะดูได้3วัน5วันนะครับมันมีกล้องทั้งของชาวบ้านของเอกชนของร้านค้าเนี่ยกล้องเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าเรารู้ว่าคนหายตัวไปเนี่ยให้รีบไปดูก่อนที่มันจะถูกเมมโมรีทับไปไปหากล้องด้วยงั้น